อนนี้เราอยู่ที่ร้านโรตีชาชักนะคะนี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งมาจากปัตตานีนะคะปัตตานีอันนี้ขายยังไงจ๊ะเราขายเป็นกล่องนะครับนี่เป็นโรตีธรรมดาที่ตีอย่างนี้คือโรตีธรรมดาหนานุ่มนะครับหนานุ่มหนานุ่มเราขายเป็นกล่องในกล่องมีสามชิ้นดูคนทำน่ารักมากเลยนะเนี่ยเป็นโรตีหนานุ่มนะครับต้องรออยู่เดี๋ยวต้องโรตีนี้มันต้องรอแป๊บนึงต้องรอแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปทอดพูดนะนี่ก็คือโรตีหนานุ่มนะครับโรตีหนานุ่มมันจะมีโรตีกรอบนะเดี๋ยวผมตีโรตีกรอบให้นะได้ที่กรอบนี้เราตีให้มันบางที่สุดเท่าที่จะบางได้อันนี้ทำมากี่ปีแล้วคะเนี่ยยังไงครับทำมากี่ปีแล้วคะหลายหลายปีเหมือนกันครับโอ้ตั้งแต่10ปีได้ครับพี่โอ้อันนี้คือโรตีบางกรอบใส่นมโรตีบางกรอบใส่นมใส่เนยก่อนใส่เนยใส่เนยนะครับแล้วก็ตามด้วยนมกันหวานน้อยๆนะครับหวานน้อยๆรอให้มันแห้งสักพักหนึ่งนี่รอให้แห้งนะคะอันนี้โรตีนะคะของที่ทุกคนชอบมากโรตีกรอบหวานหอมอร่อยกรอบๆนี่ต้องรอก่อนนะคะตัวนี้โรตีตีนุ่มนะครับที่เราตีเมื่อกี้อันนี้โรตีนุ่มนะจ๊ะนี่โรตีนุ่มชักจาได้ได้เยี่ยมนี่มาแล้วโรตีนี่มันร้อนจัดคริสปี้หกสิบบาทครับดูเขาจะชักจาครับได้ใส่กล่องไหมใส่ถุงไหมครับเออโรตีได้เลยใช่ไหมรับครับได้เลยครับได้เลยเอาไปนิดนึงเอาใส่ไข่หนึ่งใส่ไข่หนึ่งนี่ชาชักเท่าไหร่ครับใส่ไข่หนึ่งร้อยหนึ่งพอดีครับพี่ใส่ไข่40ตะเกียงนะครับได้เลยครับได้เลยนี่ค่ะเราก็จะได้โรตีหน้าตาแบบนี้นะคะโรตีน่ากินมากเป็นออนเซตนะคะแล้วก็ใส่กรอบแล้วก็ใส่นมเข้าไปน่ากินนะคะ